อันนี้ก็เป็นกระดาษทำการของร้านสากลมีเดียต่อจากตอนที่1เมื่อกี้คราวนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับตอนที่2ต่อเนื่องกันไปนะครับเราได้ทำกระดาษทำการแล้วนะในช่องงบกำไรขาดทุนเราก็ไปทำงบกำไรขาดทุนแล้วนะส่วนในช่องงบดุลเราก็ไปทำงบดุลแล้วนะครับวันนี้นะเราไปทำงบดุลแล้วนี่เราทำเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นรายการถัดไปที่เราจะทำก็คือเขาเรียกรายการปิดบัญชีนะปรับปรุงเราทำแล้วปิดบัญชีครับปิดบัญชีนี่รายการปรับปรุงเราทำเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเป็นรายการปิดบัญชีครับดูรายการปิดบัญชีนะครับทำไงครับปิดบัญชีนะก็ปรับปรุงกับปิดบัญชีนะครับลงรายวันเหมือนกันนะครับนะวันที่31ธันวาคมเหมือนกันบัญชีที่เราจะปิดคือบัญชีอะไรดูนะครับบัญชีมันมีอยู่5หมวดนะครับบัญชี5หมวดนี้แบ่งออกเป็น2จำพวกคือ1บัญชีถาวรก็คือหมวด1หมวด2หมวด3นะคือสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของส่วนบัญชีหมวด4หมวด5ที่เพิ่มขึ้นมาเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำงบกำไรขาดทุนนะฮะเป็นบัญชีชั่วคราวนะครับเพิ่มขึ้นมานะในระหว่างปีถึงสิ้นปีแล้วหมวด4หมวด5ต้องปิดบัญชีไปนะครับปิดไปแล้วปีใหม่ค่อยเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนับ1ใหม่นะครับบัญชีหมวด4หมวด5ก็คือรายได้และค่าใช้จ่ายซึ่งเราลงในงบกำไรขาดทุนเมื่อกี้เราก็บอกว่าการทำกระดาษทำการนั้นนะทำเพื่อเป็นเครื่องมือของนักบัญชีเอาไปทำงบการเงินไปทำงบแสดงฐานะการเงินนอกจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการปิดบัญชีได้ด้วยนะปิดยังไงครับอย่างเช่นค่าโฆษณารายได้ค่าโฆษณามีเท่าไหร่ครับ 254,000 ช่องอะไรครับช่องเครดิตนะเราก็โอนออกด้านเดบิตละนะเมื่อเดบิตกับเครดิตในยอดที่เท่ากันนะถ้าเราเดบิต 254,000 บัญชีรายได้ค่าโฆษณาก็จะปิดไปนะหักกันแล้วก็เหลือ0ทำให้เป็น0นะครับนะเครดิตไว้ให้เดบิตออกนะครับอ้าวมีอะไรบ้างครับรายได้ค่าโฆษณาเครดิตไว้ให้เดบิตออกเพราะนั้นเราก็เดบิตรายได้ค่าโฆษณาค่าโฆษณานี่เครดิตไว้เท่าไหร่ 254,000 ก็ต้องเดบิตออก 254,000 เช่นเดียวกันอย่างนี้นี่เรียกว่าปิดบัญชีค่ารายได้ค่าโฆษณาไปแล้วนะจากนั้นปิดแล้วให้ปิดเข้าบัญชี1นะชื่อว่าบัญชีกำไรขาดทุนนะไปเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาชื่อกำไรขาดทุนอยู่หมวด3นะครับนะปิดบัญชีรายได้โอนเข้ากำไรขาดทุนนะโอนเข้ากำไรขาดทุนซะขั้นที่1นะต่อไปดูนะบัญชีที่เครดิตเราปิดแล้วต่อไปปิดบัญชีที่เดบิตบ้างในงบกำไรขาดทุนก็มีบัญชีที่เดบิตอยู่นะเดบิตมีกี่บัญชีครับเดบิตเห็นนะพวกเดบิตพวกนี้พวกเดบิตพวกนี้เราก็ต้องปิดเหมือนกันใช่ไหมเราก็จะปิดพวกเดบิตตรงนี้เดบิตเข้าใจนะครับเดบิตไว้ก็ต้องทำมาเครดิตออกเข้าใจไหมครับมีอะไรบ้างที่เดบิตไว้เงินเดือนค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเช่าสำนักงานวัสดุใช้ไปและค่าเสื่อมราคาเดบิตไว้ก็ต้องทำไมออกเครดิตออกมันเดบิตอยู่เดบิตไว้เครดิตออก
เราจะเครดิตเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเช่าสำนักงานก็เครดิตออกลงเครดิตเงินเดือนเงินเดือนเท่าไหร่เครดิตออก80,000ใช่ไหมเงินเดือน 80,000 ก็เครดิตออก 80,000 อย่างนี้เรียกว่าปิดเงินเดือนแล้วนะอ่ะจะปิดอะไรอีกดูสินอกจากเงินเดือนแล้วอะไรอีกค่าน้ำค่าไฟ 40,000 อ่ะปิดค่าน้ำค่าไฟเครดิตออก 40,000 เครดิตออกนะต่อไป 19,000 ค่าโทรศัพท์เครดิตออกค่าโทรศัพท์ปิดค่าโทรศัพท์ก็ต้องเครดิตออก 19,000 ปิดอะไรอีกครับ 30,000 ค่าเช่าสำนักงานเดบิตไว้ก็ต้องเครดิตออกนะเครดิตออกค่าเช่าสำนักงานสามหมื่นครบยังครับเดบิตไว้ก็ต้องทำอะไรเครดิตออกคืออะไรวัสดุสำนักงานใช้ไป17,000เครดิตออกหมื่นเจ็ดนะต่อไป 5,000 นี่คืออะไรค่าเสื่อมราคาใช่ไหม 5,000 เดบิตไว้ก็เครดิตออกห้าพันนะห้าพันทั้งหมดนี้ปิดหมดยังครบยังครับครบแล้วนะหกยอดนะเดบิตไว้ทำไมซะเครดิตออกบัญชีสีเหลืองเหล่านี้นะที่เดบิตไว้ก็ต้องทำไมซะเครดิตออกซะนะหลังจากที่เราเครดิตออกแสดงว่าเราปิดบัญชีไปกี่บัญชีละหกบัญชีโอนเข้าบัญชีอะไรครับเขาเรียกว่ากำไรขาดทุนนะโอนเข้าโอนเข้าไปเท่าไหร่สองข้างต้องเป็นไงกันเท่ากันก็รวมด้านเครดิตเพราะนั้นทั้งหมดนี้ 191,000 ให้โอนเข้าบัญชีกำไรขาดทุนไปนะอ้าวปิดอะไรดิปิดบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆโอนเข้าอะไรครับกำไรขาดทุนนะฮะเราปิดบัญชีไปทั้งหมดกี่บัญชีแล้วครับ1รายได้ค่าโฆษณา2เงินเดือน3ค่าน้ำค่าไฟ4ค่าโทรศัพท์5ค่าเช่าสำนักงาน6วัสดุใช้ไป7ค่าเสื่อมราคาปิดไป7บัญชีนะ7บัญชีด้วยกันแต่เราเปิดขึ้นมาใหม่1บัญชีชื่อว่าบัญชีอะไรครับกำไรขาดทุนเห็นมั้ยชื่อว่าบัญชีกำไรขาดทุนเครดิตไว้เท่าไหร่ 254,000 แล้วเดบิตไว้เท่าไหร่ 191,000 นะบัญชีนี้บัญชีเดียวกันชื่อว่าบัญชีอะไรกำไรขาดทุนนะด้าน254,000 นี่ด้านเครดิตส่วน 191,000 นี่ด้านละเดบิตใช่ไหมเราก็จะปิดบัญชีนี้นะก็หาผลต่างสิครับผลต่างเท่าไหร่ผลต่างนะผลต่างจะเท่ากับกำไรสุทธิพอดีเลยนะครับกำไรสุทธินะหาเจอผลต่างผลต่างเท่ากับ254,000ใช่ไหมครับลบด้วย191,000ผลต่างเท่าไหร่63,000ใช่ไหมฮะ63,000นะนักเรียนจำไว้63,000อยากให้2บัญชีบัญชีกำไรขาดทุนอยากให้2ข้างนี้มันเท่ากันน่ะใช่ไหมฮะจะได้ปิดไปใช่ไหมฮะปิดไป63,000จะไว้ด้านไหนดีจะได้เท่ากันไว้ด้านเดบิตเพราะนั้นก็ต้องเดบิตเท่าไหร่63,000
ชื่อบัญชีว่ากำไรขาดทุน 63เห็นไหมเป็นไงสีเหลืองมีเครดิตเท่าไหร่ 254,000 มีเดบิต 191,000 แล้วยังมีเดบิตอีกเท่าไหร่ 63,000 เดบิตกับเครดิตเป็นไงกันละเท่ากันบัญชีนี้เปิดมาได้แค่2รายการเองรายการที่3ก็ทำไมละปิดซะแล้วนะอย่างนี้ชั่วคราวจริงๆเลยนะปิดนะปิดละนะปิดแล้วไงครับเราก็ต้องโอนนะโอนใช่ไหมโอนเข้านะมันจะลงเดบิตอย่างเดียวไม่ได้มันต้องลงมีเครดิตด้วยใช่ไหมฮะต้องมีเครดิตด้วยเครดิตอะไรนะกำไรนี้เอาไปทำไมนะเอาไปทำไมกับทุนเอาไปเพิ่มทุนใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เครดิตบัญชีทุนนายแหละสากลนะอย่างนี้เราเรียกว่าปิดบัญชีอะไรนะกำไรขาดทุนโอนเข้าแล้วเข้าทุนนะปิดไปแล้วบัญชีกำไรขาดทุนเครดิตเดบิตเท่ากันแล้วนะไอ้สีเหลืองเนี่ยนะแล้วโอนเข้าแล้วทุนทำให้ทุนเพิ่มนะนะหมวด3คือทุนทุนเพิ่มด้านเครดิตใช่ไหมเพราะนั้นกำไรก็ทำให้ทุนเพิ่มนะแต่ถ้าขาดทุนก็ทำให้ทุนเป็นไงลดลงนะก็ปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วเข้าทุนไปแล้วนะจากนั้นเราก็มาดูว่ายังไม่หมดรายการนะเนื่องจากว่าก้อนนี้มีการถอนทุนไปใช้ด้วยก็เรียกว่าถอนใช้ส่วนตัวนะถอนใช้ส่วนตัวแล้วก็ปิดอีกหนึ่งรายการเราเรียกว่าปิดถอนใช้ส่วนตัวนะโอนเข้าทุนอันนี้ถอนใช้ส่วนตัวเนี่ยมันจะมียอดคงเหลืออยู่นะมียอดคงเหลืออยู่อยู่เท่าไหร่ถอนใช้10,000 10,000อยู่ในงบดุลก็จริงนะแต่ทำให้ทุนลดลงใช่ไหมทุนลดลงเพราะนั้นเดบิตไว้ก็ต้องทำไงก็ต้องเครดิตออกใช่ไหมฮะเดบิตไว้ก็ต้องเครดิตออกเครดิตถอนใช้แล้วก็เดบิตทุนนะทุนนายสากลเครดิตถอนใช้ส่วนตัว 10,000 บาทนะอย่างนี้เรียกว่าปิดถอนใช้ส่วนตัวโอนเข้าแหละครับโอนเข้าทุนนะเพราะนั้นกำไรขาดทุนก็โอนเข้าทุนถอนใช้ก็โอนเข้าทุนนะสุดท้ายมันก็ไปเข้าทุนหมดนะปิดบัญชีเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วยังไงครับปิดอะไรครับปิดรายได้โอนเข้ากำไรขาดทุนปิดค่าใช้จ่ายโอนเข้ากำไรขาดทุนปิดทุนปิดกำไรขาดทุนโอนเข้าทุนแล้วก็ปิดถอนใช้ส่วนตัวโอนเข้าทุนนะฮะคราวนี้เราก็มาดูว่ามันจะมีบัญชีแยกประเภทที่ให้นักเรียนทำนะบัญชีแยกประเภทแยกประเภทแยกประเภทชื่อแยกประเภทบัญชีกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนนี้อยู่หมวด3นะนะ
ด3นะนี่เป็นที่กำไรขาดทุนก็ผ่านรายวันไปแยกประเภทกำไรขาดทุนเราดูว่ามันกำไรขาดทุนเนี้ยถ้าเป็นกำไรขาดทุนแบบบัญชีนี้เราเรียกว่าแบบบัญชีอย่างงี้นะมันจะแสดงยังไงบัญชีกำไรขาดทุนก็บัญชีแยกประเภทนั่นเองนะแยกประเภทอ้าวก็ดูรายการปิดบัญชีรายวันเครดิตกำไรขาดทุนใช่ไหมเครดิตกำไรขาดทุนก็ผ่านไปแยกประเภทกำไรขาดทุนด้านเครดิต 254,000 ตรงนี้ก็ 254,000 ด้านเครดิตบัญชีตรงข้ามคืออะไรก็ดูบัญชีตรงข้ามคือรายได้ค่าโฆษณาแล้วก็บัญชีตรงข้ามก็เป็นรายได้ค่าโฆษณาจากนั้น303แล้วก็ทำไงครับตามหลักการผ่านรายวันไปแยกเพศ303นะครูจะผ่านไปแยกประเภทกำไรขาดทุนให้ดูเท่านั้นนะส่วนแยกประเภทอื่นๆนั้นครูก็ไม่ผ่านไปให้ดูหรอกครับนะเพราะว่ามันต้องเท้าความว่าโจทย์อันนี้ไม่มีนะไม่มีแยกประเภทให้ดูต่อไปรายวันเดบิตกำไรขาดทุน 191,000 แล้วก็ไปบัญชีกำไรขาดทุนด้านเดบิต 191,000 อย่างนี้อย่างนี้นะสมมติเราผ่านมาอย่างนี้เดือนอะไรครับธันวาคมวันที่31บัญชีตรงข้ามล่ะครับตรงข้ามกับกำไรขาดทุนคืออะไรครับก็ดูสิครับโอ้โหเยอะเลยครับเยอะไหมครับเยอะแล้วเราจะใช้อะไรดีล่ะครับเห็นไหมฮะก็เป็นปัญหานะว่าจะใช้อะไรดีบัญชีตรงข้ามบางคนก็เขียนตรงนี้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรเท่าไหร่นะถ้าจะให้ถูกต้องเราต้องแยก 191,000 นี้ออกเป็นย่อยไปนะย่อยไปเป็นเท่าไหร่บ้างเป็นเท่าไหร่บ้างครับ191,000เป็น 80,000 40,000 19,000 อย่างนี้ไปเรื่อยเข้าใจไหมครับนะแต่รวมแล้วต้องได้เท่าไหร่ 191,000 กี่ยอดครับ6ยอดด้วยกันนะแยกประเภทนะ 80,000 40,000 และอะไรครับ 19,000 30,000มีอีกไหม 17,000 และ 5,000 อย่างนี้นะเพราะนั้นเราก็อ้างบัญชีตรงข้ามได้แล้วนะ 191,000 แยกยอดแล้ว 80,000 นี้คือบัญชีตรงข้ามคือบัญชีเงินเดือนอย่างนี้นะลืมไปว่าตรงนี้เป็นรว1นะเงินเดือน 40,000 นี้คือค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเช่าสำนักงานค่าโทรศัพท์ค่าเช่าสำนักงาน 17,000 กับ 5,000 ละครับวัสดุสำนักงานใช้ไปกับค่าเสื่อมราคาใช้ไปค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมอะไรก็ว่าไปนะเครื่องมือเครื่องใช้รอวอหน้า1ใช่ไหมนะ 191,000 นะแตกยอดออกมานะฮะเพราะเราไม่รู้จะอ้างชื่อบัญชีตรงข้ามยังไงนะแต่บางท่านก็บอกว่าใช้ชื่อว่าค่าใช้จ่ายต่างๆก็ได้อยากจะรู้ก็ไปดูรายวันนะว่าค่าอะไรบ้างนะจากนั้น303เมื่อผ่านไปแยกประเภทแล้วเราก็กลับมาดูที่รายวันตรงนี้ก็เป็น303ได้นะส่วนยอดเหล่านี้เราไม่มีแยกประเภทให้ผ่านก็ไม่ต้องผ่านนะบัญชีกำไรขาดทุนเรามีเดบิตอีกเท่าไหร่ครับ 63,000 นะ 63,000 เรามาจากว่าเดบิตกับเครดิตทำไมกัน
ลบกันนะแล้วก็ผ่านไปแยกประเภท 60,000 เท่าไหร่ 3,000 นะบัญชีตรงข้ามคืออะไรกำไรขาดทุนบัญชีตรงข้ามคือทุนนายสากลทุนนายสากลก็มาจากรายวันหน้าแหละ1อย่างนี้กลับไปที่รายวันหน้า1ตรงนี้ก็ต้องเป็น30แหละครับ303นะคราวนี้ก็มาดูบัญชีนี้บัญชีกำไรขาดทุนอยู่ในบัญชีเดียวกันเนี่ยนะแสดงให้เห็นอะไรบ้างให้เห็นความแตกต่างระหว่างละรายได้กับละค่าใช้จ่ายผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายโอนเข้าอะไรไปทุนไปแค่นั้นแหละครับนะจากนั้นก็รวมสองข้างก็เป็นไงกันก็เท่ากันนะรวมได้ละนะเท่ากันแสดงว่าเราปิดกำไรขาดทุนโอนเข้าอะไรไปตอนนี้ปิดกำไรขาดทุนโอนเข้าทุนเพราะมันมีกำไร 63,000 นะอันนี้ก็คือรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันนะปิดบัญชีในสมุดรายวันนะแล้วก็ผ่านไปแยกประเภทกำไรขาดทุนให้เห็นส่วนบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ได้เปิดแยกประเภทก็เลยไม่ผ่านให้เห็นนะครับและอย่าลืมนะครับครูบอกแล้วว่ารายการไหนผ่านไปแยกประเภทถึงจะเขียนเลขที่บัญชีได้ส่วนเหล่านี้ยังไม่ได้ผ่านก็ยังเขียนเลขที่บัญชีไม่ได้ฮะแต่ถามว่าต้องผ่านไหมต้องผ่านครับต้องผ่านไปครับก็จะใช้เวลานานถ้าเกิดว่าเราเรียนในชั่วโมงก็คงจะไม่หมดกันนะครับครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับรายการปิดบัญชีนะพร้อมทั้งผ่านไปแยกประเภทบัญชีกำไรขาดทุนเห็นนะครับ